อีกคดีที่ต้องติดตามกันนะคะเพราะว่าพฤติการก่อเหตุของผู้ต้องหานี่โหดเหี้ยมมากแล้วก็เป็นคดีสะเทือนขวัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วค่ะคดีที่วัยรุ่นประมาณ20คนค่ะรุมทำร้ายแล้วก็ใช้ไขควงแทงนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเสียชีวิตในห้องพักคุณอลินหลายคนติดตามว่าความคืบหน้าคดีไปถึงไหนแล้วคะมาแล้วค่ะความคืบหน้าล่าสุดนะคะอัยการสั่งฟ้องแล้วค่ะโดยที่คดีนี้นะคะมีอัตราโทษสูงถึงประหารชีวิตด้วยอัยการนะคะได้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมด14คนด้วยกันในฐานความผิดร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายร่วมกันบุกรุกเข้าไปในเคหสถานของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุอันควรโดยมีอาวุธใช้กำลังประทุษร้ายในธีรพงษ์ทิตฐานหรือว่าน้องปอนจนเสียชีวิตค่ะเหตุการณ์นี้นะคะย้อนสักนิดหนึ่งเกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีผู้ต้องหาก็ใช้รถยนต์2คันขับเข้าไปบริเวณหอพักจากนั้นก็มีกลุ่มวัยรุ่นจำนวนมากนะคะลงมาประมาณ 15-20 คนเข้ามาทุบประตูห้อง13กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้นะคะก็ถามหาคนคนหนึ่งชื่อนายพงศกรเกื้อกูลหรือว่าออฟซึ่งเป็นคู่กรณีของพวกเขาแต่ว่าไม่อยู่ในห้องนะคะก็เลยทำร้ายเพื่อนร่วมห้องแทน2คนได้รับบาดเจ็บหนีไปได้มีแต่นายธีรพงษ์หรือว่าปอนน้องคนนี้นะคะหนีไม่ทันก็เลยถูกแทงที่ขมับด้านขวาทะลุผ่านกะโหลกศีรษะกลุ่มคนร้ายก็รุมกระทืบซ้ำจนก้านเหล็กแทงลึกกว่าเดิมจนเกือบมิดด้ามเลยแล้วน้องก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานี่ก็เป็นภาพเอ็กซเรย์นะคะที่ได้มาจากตอนช่วงที่กำลังเป็นข่าวค่ะจะเห็นว่าพฤติการของคนร้ายเนี่ยค่อนข้างโหดเหี้ยมจากนั้นผู้ต้องหาบางส่วนก็ถูกจับกุมไปแล้วบางส่วนก็ยอมเข้ามอบตัวนะคะแต่ทั้งหมดยังให้การปฏิเสธค่ะหลังจากที่อัยการยื่นฟ้องแล้วนะคะจำเลยทั้ง14คนเบื้องต้นคือยังไม่ได้แต่งตั้งทนายความแต่ศาลเห็นว่าคดีนี้มีอัตราโทษสูงถึงประหารชีวิตจึงให้จำเลยทั้ง14คนค่ะแต่งตั้งทนายความเพื่อเข้าต่อสู้คดีศาลจึงนัดพร้อมเพื่อประชุมคดีและสอบคำให้การจำเลยทั้ง14คนในวันที่4กันยายนช่วง9โมงเช้าค่ะสำหรับผู้ต้องหาทั้ง14คนศาลก็ให้ประกันตัว13คนตีหลักทรัพย์วงเงินประกันคนละ700,000บาทพร้อมกับเงื่อนไขก็คือการห้ามปล่อยตัวชั่วคราวรวมถึงห้ามไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะคะส่วนนายเดชาธรหรือว่าไบรท์มูลมณีค่ะก็ไม่ได้รับการประกันตัวขณะนี้ถูกคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ